สวัสดีครับผมการสมบูรณ์พงศ์นะครับก่อนหน้านี้ก็คือทำงานด้านของ IT นะครับจบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเหตุผลที่เลือกทำงานด้านของ IT และด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพราะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบในเรื่องราวของพวกเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วแล้วรู้สึกว่ารายได้ดีนะครับกระทั่งเรียนจบมาเนี่ยก็ทำงานด้าน IT มาเนี่ยก็บอกตรงครับอย่างที่คิดคือเรารู้สึกว่าเป็นสายที่เราชอบและเรารู้สึกว่ารายได้เราดีมากๆจนกระทั่งบางครั้งนะครับเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราต้องการอะไรเพิ่มเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีมากๆอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับมีอยู่วันหนึ่งครับทำให้ความคิดแบบนั้นเราเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปคือตัวผมเองนะครับตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยเลยครับแล้วก็จังหวะนั้นเองครับประเทศเราก็มีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มแย่ครับและหลายบริษัทเนี่ยก็เริ่มมีการเลย์ออฟตัวผมเองนะครับที่อยู่บริษัทนั้นเนี่ยก็ไม่ได้โดนเลย์ออฟแต่อย่างใดนะครับแต่บริษัทมีการเลย์ออฟคนไปประมาณครึ่งนึงของบริษัทผมนะครับทำหน้าที่เป็นคนปิด account ของพนักงานที่โดนเลย์ออฟจากคำสั่งของฝ่ายบุคคลที่จะอีเมลมาทุกเช้าเลยครับตอนประมาณสัก6โมงเช้าเนี่ย7โมงผมต้องเข้ามาแล้วเพื่อมาปิด account พนักงานบริษัทเท่าที่ผมเห็นนะครับคนที่โดนปิดไปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเงินเดือนได้เยอะอายุเยอะตำแหน่งสูงๆทั้งนั้นเลยจนทั้งทำให้เราครับรู้สึกว่าวันนี้เราไม่โดนแต่วันหน้าครับมีใครการันตีได้ว่าเศรษฐกิจจะไม่แย่ไปเหมือนแบบตอนนั้นจะมีใครการันตีได้ว่าคนที่จะโดนปิดแอคเคาท์คนนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เราผมบอกเลยครับจากวันที่ผมรู้สึกว่าชีวิตดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วมีเงินเดือนทุกเดือนอยู่แล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วครับว่ามันอาจจะไม่ได้มั่นคงแบบที่เราคิดเสมอไปก็ได้ผมนะครับก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจอย่างอื่นทำเพิ่มจนกระทั่งนะครับมีเพื่อนเนี่ยมาชวนเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งบอกตรงว่าครั้งแรกนะครับก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำเพื่อนนัดมาเนี่ยก็ไปเพราะความเกรงใจคือเรารู้อยู่แล้วครับเป็นธุรกิจประเภทนี้แน่ๆนะครับนัดมาบอกว่ามีโปรเจกต์แบบนึงที่อยากจะให้ไปดูนะฮะก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นโปรเจกต์แบบอย่างเงี้ยชัวร์แต่ก็ไปครับไปให้ไปนั่งคุยเสร็จก็สมัครให้ครับ500บาทไม่ได้เสียตังค์อะไรเยอะแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนผมเองเนี่ยเขาก็พยายามตามนะครับไปประชุมบ้างนะครับเข้ารอบประชุมบ้างไปเจอโค้ชเขาบ้างซึ่งผมนะครับก็พยายามไม่ว่างตลอดไม่ว่าจะเป็นติดเล่นฟิตเนสนะครับติดงานติดประชุมติดทุกอย่างครับเท่าที่จะติดได้ก็คือไม่ไปตลอดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะพาผมนะครับไปซื้อหนังสือชอบอ่านหนังสือไหมผมบอกได้เลยครับผมชอบอ่านหนังสือครับโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้แต่ในใจผมนะครับวันนั้นนะครับคิดว่าถ้ามึงชวนกูไปซื้อหนังสือที่เซ็นเตอร์มึงและเป็นหนังสือที่พวกมึงเขียนกูไม่เอาแน่จนกระทั่งนะครับสุดท้ายโชคดีมากๆเลยครับเพื่อนพาไป B2S ก็ได้หนังสือมา2เล่มครับเล่มแรกเนี่ยก็คือพ่อโดยสอนลูกเงิน4ด้านเล่มที่2นะครับจะเป็นหนังสือพ่อโดยสอนลูกโรงเรียนสอนธุรกิจซึ่ง2เล่มเนี่ยเขียนโดยผู้เขียนคือโรเบิร์ตคิโยซากิซึ่งเป็นนักเขียนนะครับที่เขียนเรื่องพ่อโดยสอนลูกเล่มแรกซึ่งผมไม่เคยอ่านเพราะว่าเป็นหนังสือด้านการเงินนะครับที่ถือว่าดังมากๆในโลกแล้วก็เขียนดีมากๆด้วยผมก็รู้สึกว่าถ้าคนนี้เขียนนะครับอ่านได้ไม่มาหลอกเราแน่ไม่มาล้างสมองเราแน่จนกระทั่งนะครับอ่าน2เล่มนี้ไปสิ่งที่ผมได้นะครับได้อยู่2อย่างอย่างแรกเลยนะครับได้รู้เรื่องราวของรายได้ที่เรียกว่าแพสซีฟอินคัมก็คือรายได้ที่ไม่ขึ้นกับตัวเราไม่ขึ้นกับแรงเราไม่ขึ้นกับเวลาของเราต่อให้วันนึงเราไม่มีแรงไม่มีเวลาเราก็ยังสามารถมีชีวิตและมีรายได้ของเราเองได้เรื่องที่2นะครับที่ผมได้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้ธุรกิจนะครับที่ได้แพสซีฟอินคัมเราต้องเป็นนักธุรกิจแต่ถ้าเราอยากทำธุรกิจนะครับวิธีที่จะเรียนที่ดีที่สุดนะครับควรเข้าเรียนในธุรกิจเครือข่ายเพราะมีการสอนตั้งแต่เริ่มไปจนประสบความสำเร็จเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราได้ลองทำธุรกิจเครือข่ายได้ไปเรียนรู้ในธุรกิจเครือข่ายนะครับเราจะได้ความรู้ในการทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมตัดสินใจนะครับที่จะเข้าไปเรียนรู้กับธุรกิจเครือข่ายค่ายนั้นซึ่งวันที่ผมเริ่มเข้าไปสู่ธุรกิจนะครับก็มีอุปสรรคมากมายครับเพราะว่าตัวเราเองนะครับจบด้านของ IT มานะครับทำงานสายคอมพิวเตอร์จะให้ไปขายของจะให้ไปคนนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่แนวแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ถ้าวันนี้ครับถ้าเราอยากได้ passive income สิ่งนึงนะครับที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมาะกับความสำเร็จที่เราต้องการผมรู้สึกว่าง่ายที่สุดนะครับในการที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้ก็คือการเรียนรู้ผมนะครับจัดเวลานะครับเข้าไปเรียนรู้ตลอดเวลาทุกๆอาทิตย์แล้วก็เข้ารอบประชุมทุกๆรอบนะครับที่เขาบอกให้เข้าผมไม่ต้องการที่จะได้ตังก่อนครับแต่ผมต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผมเหมาะสมกับความสำเร็จในธุรกิจนั้นก่อนแต่สุดท้ายนะครับเราทำไปอยู่ปีครึ่งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในอย่างใด
ก็ถือว่าล้มเหลวเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้นะครับจากธุรกิจนั้นก็คือว่ามันมีคนที่ทำได้ครับมันมีคนที่ทำได้และรายได้จากธุรกิจนี้สามารถได้จริงๆแต่แค่เครื่องมือนะครับอาจจะยังไม่เหมาะกับตัวเราผมนะครับก็เลยเริ่มศึกษาธุรกิจเครือข่ายมากขึ้นและเริ่มศึกษาหลายๆตัวมากขึ้นจนกระทั่งนะครับก็มีวันหนึ่งนะครับมีรุ่นน้องคนหนึ่งก็มาชวนให้ผมมารู้จักกับธุรกิจเลกาซี่รุ่นน้องท่านนี้นะครับก็คือคุณเต้อารามชัวร์เจริญพันธ์ซึ่งผมก็ได้เข้ามาศึกษานะครับในธุรกิจนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษาข้อมูลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนเรื่องของระบบสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือผมชอบในเรื่องราวของโมเดลของธุรกิจเลกาซี่ที่แตกต่างจากโมเดลธุรกิจเครือข่ายอื่นๆที่เราเคยเจอมาเพราะอะไรเพราะว่า Legacy ครับเขาโคกันกับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เขามีแบรนด์อยู่แล้วที่ดังๆซึ่งหมายความว่าเราสามารถสร้างธุรกิจเนี้ยจากการอุปโภคบริโภคนะครับของคนทั่วๆไปเหมือนเราเป็นพาร์ทเนอร์กับ 7-Eleven ได้เลยทีเดียวผมรู้สึกว่าโมเดลเนี้ยเวิร์คอย่างที่2นะครับคือเรื่องราวของแผนธุรกิจผมรู้สึกว่าแผนธุรกิจ Legacy นะครับเป็นแผนที่แฟร์จ่ายง่ายแล้วจ่ายเยอะโดยที่เรานะครับไม่ยังเป็นจะต้องมานั่งสต๊อกของไม่ยังเป็นจะต้องลงทุนเยอะและที่สำคัญนะครับคือไม่ต้องมานั่งหลอกใครผมรู้สึกว่าแผนแบบนี้ดีไม่ได้อัปเดตกันอย่างที่3ที่ผมชอบที่สุดนะครับคือเขามีซิสเต็มหรือว่ามีระบบคือมีโรงเรียนสอนธุรกิจให้เราไม่ว่าเราจะเคยทำไม่เคยทำล้มเหลวมาก่อนเราสามารถมาเรียนรู้ใหม่ครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้จากธุรกิจตรงนี้ผมรู้สึกเลยครับว่าสำคัญที่สุดที่ส่วนตัวผมนะครับผมว่าระบบสำคัญมากเพราะว่าถ้าเรานะครับไม่เคยศึกษาธุรกิจนี้ไม่เคยทำธุรกิจนี้สำเร็จมาก่อนผมว่าการเรียนรู้นะครับเป็นเรื่องแรกที่เราควรจะเริ่มต้นเลยผมก็ตัวเองครับเข้าไปเรียนรู้ในระบบที่ชื่อว่า SHR แล้วก็ได้ทดลองนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจกับ Legacy จนสุดท้ายครับผมใช้เวลา6เดือนในการมีรายได้มากกว่าเงินเดือนประจำนะครับประมาณ 3-4 เท่าแล้วผมก็สามารถซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองครับสามารถออกจากงานประจำได้แล้วมาใช้ชีวิตแบบอิสระที่เราต้องการจะตื่นกี่โมงก็ได้ครับจะนอนกี่โมงก็ได้และที่สำคัญคือเรายังได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับฟรีกับเพื่อนๆเนี่ยที่เรารักกันที่เราทำงานด้วยกันมาผมรู้สึกว่างานนี้นะครับเจ๋งอยู่อย่างนึงครับคือเราได้ทำงานกับคนที่เราชอบหลายๆงานนะครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าเราไม่ชอบคุยกับคนเราไม่ชอบทำงานกับคนผมว่าหลักๆนะครับเราไม่ได้เราไม่ชอบทำงานกับคนแต่เราอาจจำเป็นจะต้องทำงานกับคนที่เราไม่ชอบเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ชอบแต่งานนี้ครับเป็นงานเดียวครับที่คุณสามารถเลือกคนที่คุณจะทำงานด้วยได้คุณเลือกทำงานกับคนที่คุณชอบเท่านั้นครับเพราะคุณจะไม่สามารถทำงานกับคนที่คุณไม่ชอบได้เลยแล้ววันไหนก็ตามที่คุณกับคนที่คุณชอบประสบความสำเร็จไปด้วยกันคุณกับเขาก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันผมรู้สึกว่านี่แหละชีวิตที่มันโคตรดีเลยผมอยากจะให้ทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้อยากให้ลองเปิดใจดูครับไม่ต้องคิดว่าจะเริ่มทำแค่คิดว่าจะเริ่มฟังเริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับโอกาสมาถึงเนี่ยไม่เอายังไม่เป็นไรนะครับแต่โอกาสมาถึงไม่ฟังเนี่ยน่าเสียดายนะครับยังไงเนี่ยลองตั้งใจดูนะครับลองตั้งใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูลองฟังธุรกิจตัวนี้ดูธุรกิจที่ชื่อว่า Legacy ครับแล้วยังไงนะครับจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศฟรีด้วยกันสวัสดีครับ